หากกันมาแต่โน้นแล้วบอกไม่มีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เธอมีแต่ขี้ไงแล้วจังได้คือมาเป็นก็ทำงานหลายอย่างครับทำงานหลายอย่างจากเว็บรีวิวทำงานก่อสร้างจะชิลน้ำร้อนแล้วก็ที่ดีหน่อยคือเป็น PR สื่อบริการความงามแต่ว่าก็คืออยู่จากใบปลิวแหละครับไม่ได้ไปแบบว่าแต่งตัวอะไรมากมายครับว่าสิว้าวไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ไม่ๆเลยครับไม่เลยครับดนตรีก็เล่นกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าผมก็ดีกีตาร์ได้แค่4คอร์ดวนไปวนมาแค่นั้นครับแต่ก็เป็นคนที่แบบว่ามันเหมือนว่าเวลาที่เราเหงาๆเวลาที่เรารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจแล้วก็จับกีตาร์มาดีกีตาร์ร้องเพลงอย่างงี้ครับแค่นั้นน่ะแต่งอยู่ทุ่งนาครับหลังจากที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าในความผิดหวังเรื่องความรักกลับบ้านไปเสร็จปั๊บก็ไม่มีอะไรทำนอกจากทำงานทำนาทำไรเสร็จแล้วมันว่างอยู่บนเถียงนาครับก็จับกีตาร์มานั่งดีทีแรกก็แต่งมันไม่เป็นเพลงครับมันเป็นแค่คำกรู้สึกว่าเหมือนเราจะระบายอะไรสักอย่างใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันแล้วกันใส่ว่าสิฮักแฟนกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปก็เขียนใส่ในกระดาษแค่4บรรทัดสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมก็คือเขาขอบคุณในการใช้ภาษาอีสานภาษาที่ไม่ใช่ภาษากลางเป็นภาษาที่สื่อสารกันยากเป็นภาษาที่หลายๆคนยังอายแล้วซ้ำที่เป็นคนอีสานจริงๆยังอายแล้วซ้ำที่จะสื่อสารกันกลับเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเขาก็ขอบคุณมาผมก็ดีใจครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เฉพาะแค่คนอีสานพี่น้องจากสปป.ลาวก็ได้รับคำชื่นชมมาก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเข้าขากันดีมากครับด้วยความที่เราคิดว่าเมื่อก่อนพี่สิงโตเป็นคนภาคใต้ด้วยสไตล์การร้องเพลงแล้วก็สไตล์การแต่งตัวสไตล์การทำเพลงของพี่สิงโตพอมาเจอกันที่กองรู้ว่าเป็นคนอีสานเหมือนกันดีใจเลยครับพูดภาษาเพลงกันก็ชวนกันทำเพลงอยู่ตลอดฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกของกองเมื่อไรนะครับนายไข่เจียวเสี่ยวไปดูแล้วก็มีพี่ศิลปินพี่นักแสดงที่เป็นมืออาชีพเยอะแยะมากมายนะครับ